นี่คือเมืองสมการเมืองหลวงของอุซเบกิสถานที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางไปเยือนตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอุซเบกิสถานที่ยาวนานกว่า30ปีโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนอุซเบกิสถานตามคำเชิญของประธานาธิบดีอุซเบกิสถานและเข้าร่วมการประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ครั้งที่22อุซเบกิสถานตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียกลางมีพื้นที่กว่า 440,000 ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ35ล้านคนด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,500 ปีสมการจึงเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียกลางเคยเป็นศูนย์กลางเส้นทางสายไหมโบราณปัจจุบันสมการเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศและเมื่อปี2001เมืองโบราณสมการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกและปีนี้ครบรอบ30ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและอุซเบกิสถานในช่วง30ปีที่ผ่านมามีการสานความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะความร่วมมือโครงการริเริ่มแถบและเส้นทางในปี2016จีนและอุซเบกิสถานได้ยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยมูลค่าการค้าระหว่างทั้ง2ประเทศในช่วง4เดือนแรกของปีนี้สูงถึง 3,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงขึ้น 45% เมื่อเทียบกับปีก่อน